ก็วันนี้ใบเตยก็ได้มาลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆในเบื้องต้นกับกรณีเคสนี้ค่ะต้องบอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับห้างร้านใดๆของเจตักก็คือเป็นแค่การจ้างไลฟ์ในส่วนของสินค้าที่เป็น product หลังจากนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานไลฟ์กับ product หรือเจ้าของแบรนด์ทุกๆอย่างก็คือจะมีจากแค่ช่องทางเรารับแต่คอนเสิร์ตงานจ้างศิลปินนักแสดงเท่านั้นค่ะวันนี้ก็มาลงบันทึกประจำวันค่ะค่ะสำหรับกรณีที่เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะก็ต้องเอาจริงต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่เป็นห่วงมาในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาในกรณีของเจตักนะคะก็วันนี้ใบเตยก็ได้มาเขาเรียกว่าสร้างความบริสุทธิ์ใจให้กับประชาชนแล้วก็หลายๆท่านเพื่อไขข้อสงสัยต่างๆนานาที่เป็นข่าวเกิดขึ้นในการมีภาพเราได้เคยร่วมรับงานจ้างไลฟ์สดนะคะกับเจตักเนาะวันนี้ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะให้กับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายได้รู้ว่าเราก็วันนี้เราได้มาได้ทราบเรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วก็เอาจริงต้องขอโทษหลายอย่างที่ทำให้ทุกๆหน่วยงานหรือหลายๆฝ่ายคลางเคืองใจหรือคลางแคลงใจกับเรื่องในส่วนนี้ค่ะวันนี้ก็เลยก็อยากแก้ไขหลายๆอย่างข้อผิดพลาดที่ผ่านมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยพอรับทราบเรื่องเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าปรึกษากับทนายแล้วก็ควรทําอย่างอันดับแรกเลยก็คือเราก็ควรมาลงบันทึกประจําวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆในเบื้องต้นกับกรณีเคสนี้ค่ะเคสนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับเรายังไงบ้างคะโหเอาจริงมันก็ถ้าเป็นใบเตยเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเพราะเราก็กลัวว่าเอ๊ะจะมีการเกี่ยวโยงหรืออะไรหลายๆอย่างไปมาถึงกระทบหลักๆคือชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงแล้วก็หลายๆอย่างคือเราก็กับเคสที่ผ่านมาเราก็มีในเรื่องส่วนนี้มาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอวันนี้มามีในส่วนตรงนี้อีกซึ่งเรารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราบริสุทธิ์ใจมากๆเราคือผู้ใช้แรงงานนะคะพูดง่ายๆเลยผู้ได้รับการว่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรีบมาเคลียร์แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกๆฝ่ายที่มีได้เห็นในสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเราในส่วนนี้ค่ะพูดถึงการรู้จักกับแม่ตั๊กหน่อยค่ะว่ารู้จักเขาได้ยังไงบ้างค่ะก็คือแค่ไปร่วมงานในการรับงานจ้างคือต้องบอกพี่ๆตรงนี้ว่าแค่ตามที่เห็นหลักฐานที่ให้ตำรวจในวันนี้ก็คือ2ครั้ง แค่นั้นเลยของใบเตยเป็นการว่าจ้างในการไลฟ์แล้วก็ต้องบอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับห้างร้านใดๆของเจตักก็คือเป็นแค่การจ้างไลฟ์ในส่วนของสินค้าที่เป็น products ในส่วนของเครือของเขาแค่นั้นเองค่ะการที่เรายอมเข้าไปไลฟ์กับเขามันเป็นเพราะว่าความน่าเชื่อถือที่เขาสร้างด้วยไหมคะในโซเชียลต่างก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าเรามีอาชีพความเป็นนักร้องศิลปินดาราสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับอาชีพทั่วไปคือหลักคือการรับจ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้ว่าจ้างนะคะมาเราก็ทำสัญญาเราก็รับงานไปทำงานเสร็จ1ชั่วโมงไลฟ์เสร็จก็ตามปกติเลยได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนการว่าจ้างงานของทุกคนค่ะที่ได้ไปในส่วนของส่วนเคสนี้นะคะการไลฟ์ก็มีไดอะล็อกอะไรที่เราแบบจำเป็นต้องพูดอย่างนี้ไหมครับไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเป็นแบบทั่วไปเลยถ้าใครได้เห็นในไลฟ์ค่ะในส่วนของใบเตยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าในเรื่องของโปรตีนนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งแรกและครั้งที่สองก็คือในส่วนของครีมกันแดดค่ะในส่วนของที่เห็นปรากฏดังภาพใดๆที่ออกสื่อมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะว่าทางทีมงานของเขาได้เป็นส่วนของการแบบจะเห็นว่ามีรูปพรรณเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าคืออย่างนี้เครื่องรางค่ะขออนุญาตอธิบายการรับงานส่วนใหญ่ผ่านลุกหมดทั้งสองครั้งแล้วไม่เคยคุยตรงกับคุณตั๊กนะคะก็จะมีเหมือนทีมงานของเขาเนี่ยทักเรามาเพราะลุกเป็นผู้จัดการพี่เตยเนาะลุกก็จะตอบตลอดคุยกันตลอดทั้งสองครั้งไม่ได้มีการพูดถึงการไลฟ์ขายทองเลยก็ครั้งแรกก็คือโปรตีนและครั้งที่สองก็คือกันแดดเราก็จะเน้นย้ำถามลุกถามบรีฟถามสคริปต์อะไรเงี้ยคือคิดว่าลักษณะการทำงานของเขาคงไม่มีคิดว่าทั่วไปคนอื่นๆก็คงไม่มีเหมือนกันเราก็เลยโอเคพอเราถามปุ๊บมันไม่มีเราก็เลยมาดูกันหน้างานเพราะเราจะนัดกันครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วล่ะเพื่อการพูดคุยอะไรอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการพูดคุยก็จะไม่มีทองไม่มีเรื่องของทองไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็มีการปรากฏเนาะเหมือนครั้งที่สองอ่ะมีการแบบเอา
เอาเครื่องรางเหรอแผ่นมูแผ่นอะไรมาเหมือนมาเป็นเกมกิจกรรมโดยที่ก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันค่ะไม่ได้แจ้งแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเขาน่าจะทําร่วมสนุกทั่วไปมั้งค่ะเหมือนทุกครั้งที่ไลฟ์ใช่ค่ะก็ทราบมั้ยคะว่าเขามีธุรกิจทองอยู่ด้วยจริงๆทราบค่ะทราบเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยติดต่อมาเรื่องให้พี่เตยเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าจะให้พี่เตยเนี่ยไปไลฟ์ขายทองดีหรือจะไลฟ์โปรตีนดีแต่ว่าเราก็แล้วแต่เขาเพราะเราไม่รู้เราคือคนทํางานที่มีโอกาสในการทํางานมาเราก็คว้าไว้เนาะยิ่งลูกเป็นผู้จัดการลูกก็จะดูก่อนว่าแบบเฮ้ยเค้าไลฟ์อะไรขายอะไรแล้วเค้าเป็นใครก็คิดว่าคงเป็นเหมือนกับผู้เสียหายทุกคนตอนนี้ที่ส่วนนึงเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันตรงที่ว่าแบบเห็นสิ่งที่เขาทำกับความน่าเชื่อถือแล้วพอมาวันนี้มันก็แอบเสียใจแหละในแง่มุมของในส่วนใบเตยอ่ะเราก็แอบเป็นฝั่งนึงที่เราก็เสียหายเราก็เป็นผู้เสียหายในการที่เหมือนโดนหลอกมาเหมือนกันณวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากแผ่นทองแล้วค่ะเขาเคยเสนอโปรโมชั่นอะไรแบบในไลฟ์ของเราบ้างไหมคะว่าจะมีการให้ปีเซียหรือว่าไม่ค่ะไม่ณตอนนั้นค่ะปี2021ครั้งที่1ค่ะปี64ใช่มั้ยแล้วก็หลังจากพี่เตยออกจากเรียนจําครั้งที่2ค่ะปีที่แล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนเค้าทําธุรกิจเยอะมีการเคยชวนร่วมธุรกิจบ้างไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือในเรื่องความสัมพันธ์ของพี่เตยกับคุณแม่ตั๊กก็คือแค่ทํางานไปทํางานก็แทบจะไม่ได้คุยเลยค่ะก่อนหน้าทํางานก็คือไม่ได้รู้จักส่วนตัวหรืออะไรเลยค่ะมากกว่าการอยู่ทํางานในไลฟ์ในช่วง1ชั่วโมงนั้นแล้วเค้ามีพฤติกรรมการเปย์อะไรอย่างเราบ้างมั้ยไม่มีเลยค่ะสําหรับเคสใบเตยไม่มีค่ะทํางานรับค่าจ้างเจอกันครั้งแรกค่ะครั้งแรกในปี2021แล้วก็ครั้งที่2เมื่อปีที่แล้วที่หลังจากออกมาค่ะรู้สึกเอ๊ะบ้างมั้ยคะกับพฤติกรรมของเขาที่แบบว่าเปย์หนักมากเลยเหมือนกันคือสําหรับเคสใบเตยอ่ะไม่ได้เอ๊ะขนาดนั้นเพราะว่าตอนใบเตยได้ไปร่วมงานเนี่ยใบเตยไม่ได้โดนเปย์หนักหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรที่นอกจากต่อเนื่องหลังจากการทํางานแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีการไม่เคยเลยค่ะเขาเคยชวนเป็นตัวแทนอะไรบ้างไม่มีค่ะไม่มีเลยรูปแบบการไลฟ์เขาปกติไหมครับปกติค่ะปกติเหมือนกับทุกแบรนด์ทั่วไปในวันนี้นะคะที่แบบว่าจ้างดาราหรือศิลปินไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออย่างเคสใบเตยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีการเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องหรือว่ามาไลฟ์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคือแค่ปี2021แล้วก็ปีที่แล้วแค่นั้นเลยจากปีที่แล้วมีการติดต่อมาเพิ่มไหมคะว่าแบบอยากจะให้ไปร่วมไลฟ์ไม่มีเลยค่ะที่ว่าโดนหลอกในความรู้สึกของใบเตยคือเขาหลอกอะไรเราบ้างคือในมุมใบเตยอ่ะก็คือเป็นเหมือนกับผู้เสียหายล่ะค่ะที่เราหลอกให้เราคือเราไม่รู้อ่ะค่ะเราไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแค่นั้นเองพอณวันนี้พอเราได้ทราบเราสิ่งที่ใบเตยแก้ไขได้เบื้องต้นจากการที่ได้ร่วมงานกับเจ้าของกิจการที่ณวันนี้เป็นผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ใบเตยก็ต้องมาลงบันทึกประจําวันค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากทางฝั่งเราก่อนเลยเบื้องต้นค่ะคือเค้ามีขวดความร่ํารวยขวดกับไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวใดๆเลยค่ะสําหรับใบเตยสําหรับเคสใบเตยนะคะเรื่องมีสัญญาณมาหรือยังเค้าแบบจะมีการไปเรียกไปสอบหรือว่ายังไงบ้างมั้ยคะคืออันนี้ใบเตยว่าต้องอยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายเลยเค้าคงมีขั้นมีตอนมีสเต็ปของเค้าว่าจะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงต่อกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มันจะมีกลุ่มเนาะที่ใบเตยเห็นหลักฐานที่ใบเตยมีดีที่สุดเลยคืออะไรอะครับโอ้มีครบค่ะจริงๆแล้วน้องลูกยังเก็บทุกอย่างไว้ครับไลน์แชทค่ะเพราะลูกเป็นคนรับงานเนาะใช่วันเกิดเรื่องปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าคือกรณีที่พี่เตยเคยเกิดคดีก่อนหน้านี้สอนได้แล้วเราเยอะเราก็จะรู้แล้วเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องหาหลักฐานก่อนเลยอันดับแรกว่าเอ้ยตอนนั้นเราคุยยังไงไว้เรารับค่าจ้างมาเท่าไหร่เราดีลอะไรยังไงกับใครเพราะฉะนั้นลูกรีบหาปุ๊บก็ส่งให้พี่ทนายเลยทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เรายืนยันความบริสุทธิ์อ่ะเพราะเราคือคนทํางานเนาะก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะคะค่ะก็ไม่มีส่วนเอาจริงๆไม่ส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรๆเกี่ยวกับบริษัทอะไรใดๆของเจตักสักอย่างเลยอันนี้ต้องเคลียร์ตัวเองตอนนี้เลยเห็นภาพที่เขาโดนควบคุมตัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายค่ะทีนี้มันมีเพื่อนนักแสดงอินฟูหลายท่านเลยมีแบบคุยกับใครแบบในไล
รไม่มีเลยค่ะเพราะแต่ละเคสเนี่ยไปเตยว่ามันค่อนข้างต่างกันช่วงเวลาต่างกันพฤติการทุกๆอย่างมันไม่เหมือนกันหมดเลยอะค่ะคือลักษณะการทํางานของแม่ตากอะค่ะเค้าก็จะเรียกคนที่มีกระแสอยู่ทุกช่วงเวลาอยู่แล้วเนาะใครมีกระแสช่วงนั้นมาเค้าก็เอามาลูกว่าดาราพอหรือผู้จัดการนะคะพอเวลาเหมือนตัวเองแบบกําลังขึ้นน่ะงานอะไรเข้ามาก็เบื้องต้นแล้วมันก็คงรับกันหมดอะค่ะก็เคสนี้คงเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆสําหรับเราในฐานะผู้จัดการแล้วก็ตัวดาราเองว่าแบบต่อไปนี้เวลารับงานต้องดูแบบหลายอย่างมากมากๆเลยอ่ะว่าเขาเป็นใครทํามาอาชีพอะไรแล้วลูกก้าพูดได้เลยเมื่อวานก็คุยกับพี่เตยเอาไว้ว่าต่อไปนี้แบบไม่รับแล้วไม่รับงานไลฟ์อะไรอีกแล้วแบบหรือไปรู้จักกับคนที่เราแบบต่อให้ภาพเขาจะดีขนาดไหนวันนึงเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบคุยกันแล้วว่าคงร้องเพลงคงบันเทิงอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะหลังจากนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานไลฟ์กับโปรดักต์หรือเจ้าของแบรนด์ทุกๆอย่างก็คือจะมีจากแค่ช่องทางเรารับแต่คอนเสิร์ตงานจ้างศิลปินนักแสดงเท่านั้นค่ะคือถ้าค่ะจริงๆเรทการไลฟ์ของเรามีเรทราคาเขาให้สูงกว่าปกติไม่ค่ะไม่ค่ะตามเรทเพราะว่าใบเตยเซ็นสัญญากับบริษัทอยู่แล้วมีเรทของบริษัทอยู่แล้วค่ะแล้วตอนที่ไลฟ์เขาจ่ายตรงมั้ยคะตรงค่ะตรงแล้วในเรื่องของคดีความต่อไปคือเราจะมีการแจ้งอะไรเขาบ้างมั้ยคะแบบที่เขาทําเราเสียหายอันนี้ใบเตยว่านะวันนี้ก็น่าจะจบตรงที่ตรงนี้ก่อนค่ะแต่ว่าสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวรอว่าถ้าทางสืบสอบสวนกลางเรียกไปแล้วก็ไปให้เป็นพยานแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็คงว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นในขั้นตอนไหนต่อไปค่ะในการรับงานของเจยเองนะครับมีมาเยอะไม่ติดต่อแบบแนวนี้มาไปร่วมไลฟ์อะไรต่างๆจริงๆลูกอยากจะบอกว่าเรื่องไลฟ์มันเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะเราจะเห็นว่าแม่ค้ามากมายที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเลยแหละเพราะคนดูก็ดูไลฟ์กันทางนั้นดาราอินฟลูต่างๆที่เกิดในยุคนั้นการทํางานก็คือการไลฟ์มาร่วมไลฟ์ลูกก็มองว่ามันเป็นช่วงนึงจริงๆที่ดารามาร่วมงานกันตรงนี้ลูกว่าต่อไปนี้หรือว่านับจากวันเนี้ยควรจะต้องมีแบบการ educate คนหรือดาราหรืออะไรเงี้ยเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะเพราะว่าปัญหามันมีจริงๆเนาะมันมีจริงๆว่าแบบอย่างเรื่องแบบอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบ้างหรือว่าเนี่ยเกิดกรณีอะไรแบบนี้ลูกรู้สึกว่าเราก็ต้องทํางานเหมือนกันเราก็ต้องหาเงินแต่เราจะทํายังไงให้เราแบบฉลาดด้วยอันนี้เราก็ต้องต่างคนต่างต้องเรียนรู้กันก็จริงๆพ่อค้าแม่ค้าที่แบบอยากจ้างเราก็อยากทํางานกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะเราก็อยากทํางานด้วยความถูกต้องก็ฝากทุกคนด้วยเหมือนกันว่าใครที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ในความถูกต้องกันด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะไปเตยเองนะครับเพราะว่าคนอาจจะมองว่าดาราอีกได้เกี่ยวข้องกับดาราแล้วเคสอะไรแบบนี้ไปเตยมองยังไงบ้างก็นะวันนี้ดาราทั้งกับผู้ว่าจ้างต้องเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะคะก็ต้องคือหลักๆอ่ะต้องทําทุกอย่างให้ตามที่กฎหมายเขาตั้งไว้เนาะอย่างแรกเลยทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็เราผู้รับจ้างด้วยคือต้องเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ทําทุกอย่างโดยซื่อสัตย์สุจริตจริงๆอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้มากๆค่ะอย่างใบเตยอ่ะคือต้องบอกเลยว่ากับประชาชนทุกท่านว่าเราเป็นอาชีพนักร้องเราสุจริตมากๆอยู่แล้วแต่ณวันนี้ถ้าการทํางานของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงหรือว่าไปกระทบกับอะไรในตรงเนี้ยต้องขอโทษประชาชนมากๆค่ะที่รับงานในแบบที่เราไม่ได้สแกนแบบ 100% เหมือนที่ผ่านมาหรืออย่างเงี้ยในวันนี้เทคโนโลยีหลายอย่างมันเข้ามาเยอะมากๆต่อให้นะวันนี้เอาจริงๆมีค่ายมีสังกัดแล้วมันก็มันยากอ่ะมันยากที่จะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ว่าจ้างเราทั้งหมดนะคะเพราะมันก็ค่อนข้างเยอะมากๆศิลปินในค่ายก็เยอะมากๆค่ะก็ต้องขออภัยณตรงนี้มาที่นี้ด้วยก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวันนี้ก็คิดว่าได้ทำในสิ่งที่หลายๆอย่างผิดพลาดที่ผ่านมาแล้ววันนี้ได้แก้ไขให้มันโปร่งใสแล้วมันก็อยากให้มันดีกับทุกฝ่ายค่ะพี่ตาอยากมีอะไรฝากถึงคนที่เขาคอมเมนต์แย่ๆใส่เราก็เอาจริงๆแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านถ้าได้ศึกษาอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละเคสของที่เกี่ยวข้องกับดาราหรืออะไรก็คิดว่าการปฏิบัติของใบเตยนะวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเคสตัวอย่างหรือเป็นเคสที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดาราหรือทุกคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะว่าเบื้องต้นนะวันนี้พอเจออะไรแบบนี้เกิดขึ้นน่ะก็ให้รีบทําตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเร็วที่สุดให้ความร่วมมือกับทางกฎหมายยิ่งเราเป็นคนบริสุทธิ์คนมีชื่อเสียงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องทําตรงนี้ให้ชัดเจนและโปร่งใสมากๆค่ะคนเข้ามาคอมเมนต์รุนแรงเงี้ยเหมือนแบบเราก็คือตอนนี้เราก็บริสุทธิ์แล้วทําไมต้องมาโดนอะไรแบบนี้
มันก็มีผลกระทบค่ะทางจิตใจเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเราถึงต้องโดนไปเจอกับคนอะไรแบบนี้ตลอดทั้งที่อาชีพของใบเตยค่อนข้างสุจริตมากๆเราเป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเมื่อเจออะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วต้องรีบแก้ไขรีบออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายทุกๆคนค่ะโอเคคือที่ผ่านมาต้องนับปีที่แล้วเลยเพราะว่าปีนี้ไม่มีเลยค่ะปีนี้ไลฟ์แต่ช่องทางตัวเองค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาก็ไม่มีค่ะก็ไม่ได้รับค่ะ